ต่อไปนะคะเป็นการบรรยายสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะช่วงเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.กอบกุลเล้าเถงนะคะเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมากและวิศวกรรมชีวเคมีนะคะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะจะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับวิศวกรรมจุลินทรีย์ในการผลิตสารเคมีมูลค่าสูงเรียนเชิญค่ะสวัสดีดร.หงษ์ระดาแล้วก็สวัสดีขอบคุณดร.หงษ์ระดาแล้วก็สวัสดีผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะจากหัวข้อในวันนี้จะเห็นว่าจะมีคำหลายๆคำที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลายซึ่งจะอีกอารมณ์หนึ่งกับทั้งวิทยากร3ท่านที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการสังเคราะห์แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะ2สารเคมีหรือเคมีคอลโดยเฉพาะ renewable chemical ที่ได้กล่าวกันไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ในส่วนหนึ่งของก็คือการทำวิศวกรรมก็คือ engineering นะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของ industrial biotechnology แล้วก็ chemical industry กับการผลิต chemical นะคะแล้วก็เราก็จะมูฟไปที่ว่า synthetic biology คืออะไรแล้วบทบาทของ synthetic biology กับ chemical production เป็นอย่างไรนะคะโดยจะมุ่งเน้นไปที่ในการเรื่องของการสร้าง cell factory แล้วก็ platform pathway สำหรับการผลิต chemical นะคะแล้วสุดท้ายก็จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองแล้วก็ความท้าทายของศาสตร์ทางด้านนี้ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเคมีคอล Industrial Biotechnology นี่ถ้าเทียบว่าในฟิลด์ของ Biotechnology เนี่ย Industrial Biotechnology นี่ถือเป็นคลื่นลูกที่3ต่อจาก Medical Biotechnology แล้วก็ Agricultural Biotechnology นะคะซึ่ง Industrial Biotechnology คืออะไรก็คือการที่เรานำเอาเครื่องมือทางไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่มีแต่ดั้งเดิมนะคะซึ่ง Industrial Biotechnology เนี่ยก็มีเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ศัพท์มันก็มีการวิวัฒนาการของคำขึ้นมานะคะโดยเกี่ยวข้องกับการผลิต product หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น product ในส่วนของอาหารสัตว์อาหารเสริมสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งสารเสริมในสัตว์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เรียกว่าไบโอคอนโทรลหรือไบโอเพสติไซด์นะคะหรือเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งเฟิร์สเจเนเรชันของทางด้านไบโอฟิลของพลังงานไม่ว่าจะเป็นไบโอฟิลไบโอเอเนจีนะคะแล้วในช่วงทศวรรษนี้ก็ความสนใจมุ่งเน้นประเด็นไปที่ของการผลิตไบโอเคมีคอลกับไบโอแมทเทอเรียลนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการผลิตไบโอฟิลไบโอเคมีคอลไบโอแมทเทอเรียลจาก Renewable Resource เนี่ยเราถือว่าเป็น White Biotechnology หรืออาจจะบอกว่าเป็น Clean Technology ก็ได้นะคะก็อย่างที่เราพอจะทราบกันแล้วนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเคมีเนี่ยมาจาก Fossil Base นะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างมลภาวะในทางอากาศหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการผลิตสารเคมีหรือไบโปรดักต์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนั้นของเสียอาจจะเกิดไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้หรือว่านำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการกำจัดเวสที่เกิดขึ้นรวมทั้งการกักเก็บสารเคมีอันตรายในปริมาณมากๆซึ่งเราจะเห็นว่ามีข่าวประจำในเรื่องของการรั่วไหลหรือของสารเคมีในบ้านเรานะคะเราจะเห็นว่าในปี1990นะคะสหรัฐอเมริกาก็ในหน่วยงานที่เรียกว่า Environmental Protection Agency เนี่ยก็พูดถึงคำว่า Green Chemistry นะคะซึ่ง Green Chemistry เนี่ยเขามุ่งประเด็นที่จะให้ความสำคัญของการที่จะลดแล้วก็การใช้นะคะสารอันตรายต่างๆหรือการก่อให้เกิดสารอันตรายต่างๆในกระบวนการผลิตหรือในการออกแบบหรือแม้กระทั่งโปรดักต์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เน้นว่าให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะเน้นหนักในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานะคะดังนั้นก็เห็นว่า Green Chemistry เนี่ยสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับที่เราพูดมาทั้งวันในช่วงเช้านี้แล้วก็คือในเรื่องของ Bio Refinery Conceptดังนั้นในส่วนของ Industrial Biotechnology มีเกี่ยวข้องกันในการสังเคราะห์ Renewable Chemical อย่างไรก็จะเปลี่ยนจากการผลิตแบบดั้งเดิมแบบเคมีคอลที่เป็นแบบหลายสเต็ปนะคะมาเป็น Single Step โดยคาดหวังว่าจะใช้ Energy ที่น้อยกว่า
แล้วก็ใช้ material ที่น้อยกว่าเช่นกันนะคะซึ่งนอกจากนั้นคงไม่ใช่แค่นี้ product ที่สร้างขึ้นเนี่ยบางชนิดเป็น product ที่ไม่สามารถเกิดสร้างได้ด้วยกระบวนการทางเคมีหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจะผลิตสารเคมีที่มีฟังก์ชันใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือลดต้นทุนในการผลิตลงรวมทั้งมีการจัดการอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะเห็นว่าในกระบวนการที่กล่าววันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยมัลติดิสซิปลินเทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขาขึ้นมาดังนั้นจะเห็นว่าในการผลิต renewable chemical อันดับแรกเขาจะไปมุ่งไปที่การใช้ raw material หรือ feedstock โดยการเปลี่ยนการใช้ raw material ก่อนโดยจะใช้ raw material ที่เปลี่ยนจากการใช้ fossil feedstock ไปเป็น renewable feedstock ซึ่งถามว่าในปัจจุบันการผลิตเคมีคอลในบ้านเราหรือในทั่วโลกเนี่ยการผลิตจาก renewable raw material เนี่ยมีน้อยมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเจอจากราคาที่สูงขึ้นของน้ำมันหรือความกังวลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานหรือการขาดแคลนแหล่งน้ำมันตั้งเดิมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งในการเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวแรงผลักดันที่จะเกิดการสร้างเคมีคอลจาก renewable feedstock เนี่ยก็คือในเรื่องของการลิงก์กับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอเอทานอลที่ถือว่าประสบความสำเร็จใน first generation นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันอันหนึ่งรวมทั้งไบโอเอทานอลที่ผลิตได้ซึ่งเป็นไบโอเอทานอลเนี่ยราคาที่ไม่แพงนักรวมถึงไบโปรดักที่ไม่ใช่ไบโปรดักโคโปรดักที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเช่นกีซอลซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวผลักให้นักลงทุนหันมาสนใจในการผลิตเคมีคอลจาก renewable source ต่างๆนะคะซึ่งในการผลิต renewable chemical เนี่ยก็จะเหมือนกับที่ทั้ง3ท่านได้กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งอาศัยหลายๆกระบวนการคือทั้งด้านฟิสิกอลเคมีคอลนะคะแต่ในส่วนที่จะพูดในเซสชันนี้ก็จะเน้นในส่วนของไมโครเบียลไบโอเทคโนโลยีนะคะอันนี้ในปี2004นะคะ DOE หรือ Department of Energy ของสหรัฐอเมริกาก็ลิสต์ออกมาว่าเคมีคอลตัวไหนที่จะผลิตได้ซึ่งนะคะซึ่งเคมีคอลพวกเนี้ยเป็นเคมีคอลถ้าเราดูจะมีคาร์บอนแค่3อะตอมถึง6อะตอมไม่เกินนี้นะคะซึ่งเคมีคอลพวกนี้เป็นส่วนที่ได้ออกมาจากกระบวนการหรือเป็นโคโปรดักต์จากกระบวนการของการผลิตดั้งเดิมไบโอเอทานอลต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะกำลังจะบอกว่าเราน่าจะไปสู่ทิศทางของการผลิต renewable เคมีคอลได้ดังนั้นก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้ว synthetic biology มีบทบาทอะไรนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า synthetic biology นะคะอาจจะดูว่าเป็นคำใหม่หรือเปล่าหรืออะไรนะคะก็ถ้าตามวิกิพีเดียเนี่ย synthetic biology ก็คือการออกแบบและการสร้างเครื่องมือทางชีวภาพหรือระบบทางชีวภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งแน่นอนต้องอาศัยศาสตร์สองศาสตร์ใหญ่ๆก็คือทางด้าน science and engineering นะคะโดยจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้ว synthetic biology มันต่างจาก DNA recombinantเทคโนโลยีหรือ genetic engineering ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างไรนะคะเราจะเห็นการวิวัฒนาการของการใช้คำนี้จริงๆแล้วคำว่า synthetic biology เนี่ยเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในปี1910นะคะเสร็จแล้วก็เงียบหายไปมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งใน literature review ก็คือในปี1980โดยบาร์บาร่าโฮบมนะคะก็พูดถึงการแต่งพันธุกรรมของแบคทีเรียโดยอาศัย recombinant DNA technology แต่ท่านผู้นี้ใช้คำว่า synthetic biology นะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่มีใน literature review นะคะต่อมาอีกครั้งนึงก็คือในปี2000ใน annual meeting of chemical society ของสหรัฐอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกอิริคคูก็เริ่มใช้คำนี้ครั้งนึงในการสร้างสารออร์แกนิกโมเลกุลที่ไม่ได้มีในธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตซึ่งตรงเฟสนี้อาจจะเป็นเฟสที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ synthetic biology ในปัจจุบันนะคะแล้วในปี2000ในปีเดียวกันก็มีกลุ่มของนักวิจัยจากวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะก็ผลิตไม่ใช่ผลิตสามารถสร้างจีโนมของไวรัสที่เรียกว่าเฮปาติติส C ประสบความสำเร็จนะคะจากการใช้โอลิโกนิโคไทด์สายที่ไม่ยาวไม่ยาวมากนักประมาณ 60-80 เมอร์นะคะในปี2002ถัดมาอีก2ปีก็สามารถผลิต
สามารถสร้างไวรัสจีโนมอันที่2สำเร็จนะคะก็คือโปลิโอไวรัสแล้วในปี2003เนี่ยในกลุ่มของ Craig Venture นะคะก็สามารถผลิตไวรัสจีโนมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ใช้เวลาเร็วมากแค่2สัปดาห์นะคะถัดจากนั้นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่เราเริ่มตื่นเต้นกันอีกครั้งก็คือในปี2006นะคะซึ่งนอกจากการสร้างไวรัสจีโนมแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างแบคทีเรียลจีโนมครั้งแรกสำเร็จในปีนี้นะคะโดยกลุ่มของ Craig Venture แล้วก็ในปีถัดมาก็คือปี2010นะคะกลุ่มเดียวกันนี้ก็ได้สามารถผลิตซินเทติกเซลล์หรืออาร์ติฟิเชียลไลฟ์เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะโดยการที่นอกจากจะสร้างจีโนมได้ตามอาร์ติฟิเชียลจีโนมแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะนำเข้าสู่สิ่งมีชีวิตแล้วก็สามารถเกิดกระบวนการที่เรียกว่า DNA replication ได้ดังนั้นจะเห็นว่า synthetic biology มีการวิวัฒนาการของคำนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ engineer ของ biological system แต่สิ่งหนึ่งณปัจจุบัน synthetic biology หรือหลายคนอาจจะเห็นว่าอาจจะใช้คำว่า bioengineering ก็ได้นะคะปัจจุบันเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเทคนิคหรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะปรับปรุงให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถเป็นโฮสต์โดยคิดว่าจะใช้กระบวนการหรือเครื่องมือเหล่านี้ที่จะทำให้มันได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งซินเทติกไบโอโลจีเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีแรงขับเคลื่อนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในเรื่องของการทำจีโนมซีเควนซิ่งที่มาต้องนานแล้วนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นก็มีเรื่องของการสร้างเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจีโนมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในระดับทรานสคริปโตมโปรตีโอมฟลักโซมเมตาโบโลมต่างๆนะคะและในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเมตาบอลิกพาธเวย์โดยอาศัยการเทคนิคที่เรียกว่าเมตาบอลิกเอนจิเนียริ่งในการที่จะเปลี่ยนฟลักซ์ให้ไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการภายในเซลล์จุลินทรีย์รวมทั้งของในการทำ next generation sequencing ซึ่งทำให้เราสามารถทำ sequence ได้อย่างรวดเร็วแล้วราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากอาศัยที่เราจะศึกษากันแบบ copy and paste เป็น homology based approach นะคะซึ่งคงไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะเนื่องจากมีเวลาจำกัดแล้วก็ในเรื่องของการสร้าง DNA นะคะซึ่งการสร้าง DNA เนี่ยในปี2007เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเริ่มมีบริษัทที่จะเปิดให้บริการในการสังเคราะห์ยีนหรือ DNA ขึ้นมานะคะซึ่งในช่วง2007เนี่ยก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ1เหรียญสหรัฐ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็2009ก็ลดลงมาเหลือ 0.5 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.25 ต่อ1เบสแพร์ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีการทำจีโนมเอนจิเนียริ่งอย่างที่ทราบให้เล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนการสร้างจีโนมใหม่ขึ้นมานะคะรวมทั้งการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้พอจากเทคโนโลยีที่ความก้าวหน้าสิ่งอะไรบ้างที่เขาทำกันมาสำหรับเพื่อที่จะเอื้อต่อการทำใช้ศาสตร์ซินเทติกไบโอโลจีในการผลิตสารใดๆในจุลินทรีย์นะคะก็มีการที่จะสร้าง regulatory element ซึ่งอาจจะไปควบคุมการแสดงออกของยีนหรือควบคุมการทำงานของเมตาบอลิซึมภายในเซลล์นะคะรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจีโนมซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากนะคะหรือการทำก๊อปปี้จีโนมที่มีอยู่แล้วรวมทั้งการสร้างคอมเพล็กซ์เซอร์กิตมากๆจากการที่เราจะออกแบบอย่างง่ายๆแต่เดิมที่เป็นซิมเพิลเซอร์กิตก็ทำให้มันเป็นคอมเพล็กซ์มากขึ้นคล้ายๆกับการร้อยสายหรือการต่อเลโก้ที่ยากขึ้นคอมพลีเคทมากขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือมีการที่จะเลือกโฮสต์ที่จะนำมาใช้ว่าควรจะเป็นโฮสต์ชนิดไหนที่เหมาะสมหรือจะต้องพัฒนาโฮสต์ขึ้นมาใหม่นะคะรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของเอนไซม์โดยอาศัยกระบวนการเทคโนโลยีที่ว่า directed evolution นะคะเพื่อที่จะให้เอนไซม์มีประสิทธิภาพดีขึ้นคงทนมากขึ้นแล้วก็มีความจำเพาะต่อสับสเตรทที่ใช้นะคะซึ่งจะเห็นว่า synthetic biology นี้ถูกใช้สำหรับการผลิต bio product ต่างๆไม่เพียงแต่เคมีคอลแต่ในส่วนของเคมีคอลเนี่ยเราก็จะบอกว่า synthetic biology เนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างระบบของจุลินทรีย์ขึ้นมาที่จะสามารถทำอะไรหลายๆสเต็ปเนี่ยภายในเซลล์นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากชูการ์นะคะ
แล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นเคมีคอลในหลายรูปแบบทั้งในส่วนที่เป็น building block monomer polymer หรือเป็นแอซิดต่างๆนะคะเราอาจจะบอกว่าsynthetic biology ก็อาจจะล้อมาจากคำว่า synthetic chemistry ก็ได้นะคะก็เป็นการขยายทำของ synthetic chemistry ไปเป็น synthetic biology นะคะซึ่งในการที่จะทำให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยการออกแบบนะคะซึ่งต้องอาศัยทั้งนักคณิตศาสตร์นะคะนักวิศวกรแล้วก็หลายหลายศาสตร์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำออกแบบในการสร้างแพลตฟอร์มตรงนี้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนมันเป็นคอนโซลิเดตเมตาบอลิกไบโอโปรเซสที่เกิดขึ้นภายในเซลล์นะคะแล้วก็เป็นไฮโฮเซลเบสไบโอคอนเวอร์ชันซึ่งต่างจากเอนไซม์เบสไบโอคอนเวอร์ชันซึ่งเอนไซม์เบสโฮเซลเบสไบโอคอนเวอร์ชันเนี่ยมันมีความยากของมันก็คือการที่จะทำให้เซลล์หนึ่งทำปฏิกิริยาพร้อมๆกันแล้วเซลล์ยังสามารถ survive ได้แล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้คือความยากแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะถูกกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง catalyst stability นะคะจากนั้นก็ต้องมีการทำ optimizationซึ่ง synthetic biology พอเราพูดถึง industrial synthetic biology ก็คือผนวกกับคำว่า industrial เข้ามาซึ่งจะเห็นว่าเราจะมีความจำเพาะมากขึ้นที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะโดยขั้นตอนก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ biological data ทั้งหมดที่มีอยู่มากมายนะคะในการออกแบบสิ่งหัวใจสำคัญคือการออกแบบและพัฒนาซึ่งจะสามารถแบ่งเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือการทำนาย pathway แล้วก็ design แล้วก็การทำ enzyme modification รวมทั้งการทำ strain optimization แล้วก็ bioprocess development ซึ่งในการสร้าง microbial cell factory เนี่ยสำหรับ target chemical มันเหมือนเราจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปซื้ออะไรใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า target ของเราคืออะไรนะคะจากนั้นเราถึงจะไปดูว่าเอ๊ะการที่จะสร้างเคมีตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่ input ของ target เข้าไปใน biochemical pathway ที่มีอยู่ใน database นะคะแล้วก็หาว่ามันควรจะเป็น pathway ไหนรวมทั้งการทำ data mining ต่างๆด้วยจะเห็นว่าจะมีพวกนี้จะเป็นพวก bioinformatics tool ต่างๆที่ช่วยในการทำงานได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นพอเราจะรู้ละว่ามันอยู่ตรง pathway นี้อันดับต่อไปก็คือ pathway นี้จะทำให้เกิด chemical ที่เราต้องการเนี่ยต้องอาศัยอะไรบ้างแน่นอนต้องอาศัย enzyme ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเลือกเอนไซม์การที่จะเลือกเอนไซม์เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะสับสเตรทคืออะไรนะคะแล้วเราโปรดักต์เราคืออะไรแล้วเราควรจะเลือกเอนไซม์ชนิดไหนดีนะที่มันจะไปใช้ตรงนั้นนะคะหลังจากเราเลือกเอนไซม์แล้วเราได้เอนไซม์เป้าหมายปุ๊บเราอาจจะเอาเอนไซม์ตรงนั้นเอาไปศึกษาต่อว่าคุณสมบัติของเอนไซม์เป็นยังไงนะคะในเลือกอาจจะทำซิมูเลชันหรืออาจจะทำรีแอคชันหรืออาจจะทำเป็นอินซิลิโก้ก็คือใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์หรือทางbioinformatics ต่างๆช่วยนะคะแล้วก็ไปการทำทดลองจริงนะคะซึ่งหลังจากได้เอนไซม์ที่เหมาะสมแล้วเราก็จะนำเข้าสู่เซลล์แล้วก็เป็นการทำ strain optimization แล้วนะคะนี่คือซึ่งจะเห็นว่าในขั้นตอน D E และ F เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สามารถเกิดซ้ำเป็นลูปได้นะคะพอเราทำแล้วมันไม่ได้ผลหรือว่าผลการทำนายอินซิลิโก้ก่อนที่จะการทำทดลองจริงเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็สามารถที่จะวนลูปตรงนี้ต่อแต่นี้ก็คือเราก็รู้แล้วเอนไซม์อะไรแต่เอ๊ะเอนไซม์ชนิดเดียวกันมีจากสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเลยนะคะมันก็เหมือนกับว่าเปรียบเสมือนเอาเปรียบเป็นเนื่องจากเป็นแม่บ้านนะคะหรือเป็นคุณแจ๋วก็ได้เปรียบเสมือนเราซื้อผงซักฟอกใช่ไหมคะเป้าหมายของเราคือจะซักผ้าแล้วเขาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีผงซักฟอกที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเยอะแยะเลยวางในเชลถามว่าเราจะเลือกผงซักฟอกชนิดไหนใช่ไหมคะนั่นคือมันก็ถึงเราก็ต้องรู้ก่อนแล้วว่าเราจะซักผ้าแบบไหนจะซักผ้าด้วยมือหรือจะซักผ้าแบบใช้เครื่องหรือถ้าใช้แบบเครื่องจะเป็นฝาบนหรือฝาล่างใช่ไหมคะนั่นก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเอนไซม์ที่เลือกพอเรารู้แล้วแหละเราต้องการเอนไซม์ตัวนี้เอนไซม์ตัวไหนที่มันจะเหมาะกับเรามากที่สุดใช่ไหมคะเราก็จะใช้ทูทางด้านไบโอินฟอร์เมติกส์เนี่ยรวมทั้งข้อมูลดาต้าเบสเนี่ยมาทำ 3D structure comparison ซึ่งถามว่าตรงนี้จะบอกอะไรตรงนี้สามารถบอกได้ถึงการเข้าจับทำงานกับสับสเตรทอย่างเหมาะสมนะคะว่าเพราะบางทีเอนไซม์ชนิดหนึ่งสามารถใช้สับสเตรทได้มากกว่าหลายชนิด
ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการให้มันจำเพาะตรงนั้นนะคะหรือเราจะไปทำจีโนมคอนเท็กซ์แอนาลิซิสว่าในออร์แกนิซึมไหนบ้างนะที่จะมีเอนไซม์ชุดนี้หรือในบางออร์แกนิซึมที่มันไม่มีซึ่งก็จะมีหลายวิธีด้วยกันรวมทั้งการทำคัสเตอริงของข้อมูลโอมิกส์ต่างๆพอได้เอนไซม์สิ่งก็คือเลือกโฮสต์ที่เราจะใช้เป็นแพลตฟอร์มเซลล์แฟคทอรี่นะคะโฮสต์ที่ใช้ก็คงไม่ได้ต่างจากโฮสต์ในการทำ DNA Recombinant เทคโนโลยีทั่วๆไปก็คือว่าต้องมีระบบ Expression System ที่มีประสิทธิภาพโตได้เร็วสามารถใช้แหล่งคาร์บอนไนโตรเจนได้หลากหลายนะคะแต่ในส่วนของทางด้านเคมีคอลสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของการมีจีโนมดาต้าไหมเพราะตอนนี้เรากำลังใช้ซินเทติกไบโอโลจีมาดัดแปลงสายพันธุ์เพื่อผลิตเคมีคอลใดๆก็ตามที่เราสนใจนั้นควรจะต้องมีข้อมูลจีโนมดาต้าหรือมีข้อมูลโอมิกอื่นๆเช่นข้อมูลการแสดงออกของยีนการสร้างโปรตีนนะคะแล้วโฮสต์นั้นก็ต้องมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างทนต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีด้วยเช่น low pH high sugar หรือทนต่อสารที่อาจจะมากับในกระบวนการ biorefinery เบื้องต้นในชูการ์ที่เรามาใช้นะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เราให้ความสำคัญก็คือการที่จะมีสามารถที่จะเปลี่ยนคาร์บอน5 C5 หรือ C6 เนี่ยได้เป็นอย่างดีตอนนี้พอมาถึงนี่แบบมันคงไม่มีโฮสอะไรเนาะที่มันมีฤทธิ์สมหลาที่จะทำได้ทุกๆอย่างนะสุดท้ายมันก็ตกอยู่เจ้าจุลินทรีย์เล็กๆ2ตัวเหมือนเดิมที่เรารู้จักกันดีก็คือว่าใช้อีโคไลกับแซคโนมิซิสรีชเอแล้วไปปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้มีคุณสมบัติของความเป็นเซลล์เจ้าบ้านที่ดีนะคะซึ่งก็เห็นว่าพอเราได้โฮสแล้วนะคะพอเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่ากลับมาในเรื่องผงซักฟอกต่อใช่ไหมคะผงซักฟอกเนี่ยเรามีผงซักฟอกละรู้แล้วว่าจะใช้เครื่องอะไรแต่ถามว่าจะซักผ้ายังไงให้สะอาดและมีประสิทธิภาพและประหยัดผงซักฟอกนั่นคือเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นก็คือว่าถึงแม้เราจะรู้แล้วว่ามีเอนไซม์เกิดขึ้นแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเราอาจจะต้องการน้ำยาปรับผ้านุ่มไหมหรือต้องการสารฆ่าสารป้ายเพื่อจะกำจัดคราบในคอเสื้อก่อนไหมอะไรเนี่ยค่ะนั่นก็เหมือนกันก็คือเราจะต้องทำการ optimize pathway ที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ optimize pathway สิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลายๆปฏิกิริยาบางปฏิกิริยาเนี่ยสามารถแตกแขนงออกไปได้นะคะถึงแม้เราจะใส่ตัวนี้ที่ดีใส่เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องตัวนี้ที่ดีอย่างไร product ที่เราได้มาก็จะน้อยลงเพราะว่ามันสามารถแตกแขนงไปตรงนี้ได้นั่นการทำ optimize pathway ก็คือเราอาจจะต้อง deleteหรือกำจัดพาสเวย์ข้างๆออกไปที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราสามารถวิ่งฟลักจากตัวที่เราตั้งต้นเนี่ยไปได้โปรดักที่เราต้องการเนี่ยมากขึ้นหรือวิธีก็คือเราอาจจะไปปรับตรงที่ว่าปรับตรงในส่วนของการแสดงออกของยีนถึงแม้เราจะได้เอนไซม์ดีนะคะไม่มีบาร์สพาสเวย์แล้วแหละแต่ว่าในการควบคุมการผลิตการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์เนี่ยมันก็ถูกควบคุมในระดับการแสดงออกของยีนใช่ไหมคะอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนบริเวณควบคุมในเรื่องของ transcription นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทำ optimization ของ synthetic pathway แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือพอเป็นเนื่องจากว่าคนที่ทำ path เบื้องต้นจะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ molecular biology นะคะหรือทางด้านเอนไซม์หรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งบางคนลืมนึกไปถึงในเรื่องของว่าเอ๊ะหลังจากเซลล์โตแล้วเนี่ยเราต้องเอามาเลี้ยงนะคะเพราะเราบอกแล้วเรากำลังจะเป็น industrial synthetic biology สิ่งต้องคำนึงถึงในเรื่องของกระบวนการเลี้ยงด้วยนะคะเพราะนั้นการออกแบบสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดีหรือออกแบบแพลตฟอร์มที่ดีเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงว่าขั้นตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเช่นเราออกแบบให้เซลล์มันผลิตเอนไซม์ได้ดีผลิตโปรดักต์ได้ดีแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยงในอาหารอะไรใช่ไหมคะจะใช้คาร์บอน C5 C6 หรือใช้อย่างอื่นเพราะนั้นก็คือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่ได้น้อยกว่าส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ก็คือในเรื่องของการทำ lab scale study ด้วยนะคะแล้วก็ซึ่ง lab scale study ก็จะช่วยเราในเรื่องของการออกแบบอาหารการออกแบบวิธีการป้อนอาหารในกรณีที่เป็น fast batch fermentationหรือในการ optimize พารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการหมักรวมทั้งการศึกษาฟิสิโอโลจีของเซลล์นะคะ
ส่วนข้อมูลใน lab scale ที่ได้เนี่ยมันก็จะถูกนำไปใช้ในระดับที่ขยายขนาดที่เรียกว่า pilot scale study ซึ่งตรงนี้ก็จะเอื้อในการที่จะศึกษาการ scalingของในส่วนของทั้ง upstream และ downstream process นะคะหรือในการทำ process simulation เพื่อที่จะนำไปใช้ในระดับใหญ่ขึ้นหรือในระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในการevaluate เรื่อง process reliability รวมทั้งศึกษาในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่ากระบวนการเนี้ยหรือเทคโนโลยีตรงนี้มัน feasible แล้วหรือยังนะคะรวมทั้งในการศึกษาเรื่องการกำจัด waste ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารเคมีคอลที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ Approach Synthetic Biology นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่การทำ Codon Optimization ของเอนไซม์นะคะหรือการใส่เอนไซม์ใหม่ๆจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพาธเวย์ต่างๆตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอ้าวแล้วพอทำจริงล่ะไอ้ที่ว่าขั้นตอนอย่างนั้นทำจริงแล้วจะทำอย่างไรใช่ไหมคะมันก็จะมีว่าอยากจะผลิตเคมีคอลตัวใดก็จะไปปรับพาธเวย์หรือวิธีพาธเวย์ตรงนั้นซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าถ้าเรามีเคมีคอลสัก10ตัวล่ะเราต้องปรับ10พาธเวย์แน่นอนใช่ไหมคะในสำหรับนั้นแต่เรามาดูสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันที่ให้ความสำคัญมากๆก็คือในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มพาธเวย์หรือแพลตฟอร์มเซลล์แฟคทอรี่นะคะเพราะถ้าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเคมีคอลที่เราพูดถึงนั้นมักจะเป็นสารพวกไฮโดรคาร์บอนนะคะจะเป็น C3 C4 C5 C6 ก็ตามเกิดจากการ extension ของไฮโดรคาร์บอนในเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสารเริ่มต้นก็คือเจ้าตัวนี้ acetyl CoA คาร์บอน2อะตอมนะคะซึ่งคาร์บอน2อะตอมนี้ถือว่าเป็นคีย์พรีเคอร์เซอร์เลยในเมตาบอลิกพาธเวย์ต่างๆภายในเซลล์นะคะซึ่งอะซิติลโคเอเนี่ยอยู่ได้หลายคอมพาร์ทเมนต์มากเลยทั้งในโพลอกซิโซมไมโตคอนเดรียนิวเคลียสแล้วก็ในไซโตพลาซึมนะคะซึ่งอะซิติลโคเอโดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนคอมพาร์ทเมนต์ไหนก็คอมพาร์ทนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้การเพราะฉะนั้นในสิ่งมีชีวิตในเซลล์บางชนิดสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่จะเคลื่อนย้ายในการที่จะต้องแปรรูปก่อนเช่นจะเปลี่ยนเป็นมาเลหรือสเตรทแล้วก็เคลื่อนออกนะคะหรืออาจจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอะซิติลคาเนทีนชัตเทิลก็คือใช้คาเนทีนเป็นตัวพาออกมานะคะซึ่งจะเห็นว่ามันก็มีสารเคมีหลายตัวที่ผลิตจากอะซิติลโคเอแล้วปฏิกิริยาเกิดขึ้นในไซโตพลาซึมก็คือในกลุ่มของลิปิดไอโซพรีนอยด์ฟลาโวนอยด์แล้วก็อะสเตรทเมตาบอไลซ์ต่างๆดังนั้นจากตรงนี้ก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเอ๊ะเราต้องควรจะมีการทำแพลตฟอร์มพาธเวย์เพื่อที่จะเอื้อต่อการผลิตสารเคมีคอลต่างๆนะคะซึ่งการเพิ่มซัพพลายของหรือการเพิ่มพรีเคอร์เซอร์ของอะซิติลโคเอถือว่าเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะก็คือในกลุ่มของเชนและคณะเนี่ยค่ะในเพิ่งจริงๆเพิ่งตีพิมพ์แต่จริงๆก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทำตรงนี้กันอยู่แล้วนะคะก็คือว่าเขาก็จะเปลี่ยนจากอะซิติลโคเอเนี่ยไปเป็นสารที่เขาต้องการโดยเขาประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนไปเป็น PHA ด้วยแล้วก็บิวทานอลด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือในกลุ่มนี้เขาใช้อะไรเขาใช้โฮสต์เป็นแซคโครเมซิสรูชเอข้อเสียของแซคโครเมซิสก็คือไม่สามารถทรานสปอร์ตอะซิติลโคเอจากออร์แกนิลหนึ่งไปอีกออร์แกนิลหนึ่งได้เพราะนั้นแต่คนนี้ในกลุ่มนี้บอกไม่สนใจสารเคมีที่สร้างในไซโตพลาซึมเพราะฉะนั้นจะเพิ่มพูลของอะซิติลโคเอในไซโตพลาซึมนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า push and pull strategy ก็คือผลักแล้วก็ดึงนะคะโดยจะเห็นว่าเอทานอลสามารถเปลี่ยนไปเป็นอะเซตาลดีไฮด์ได้แต่ขณะเดียวกันปฏิกิริยานี้เป็น reversible ย้อนกลับได้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะใช้เพิ่ม copy number ของตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการดึงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการย้อนกลับนะคะอันนี้ก็เป็นเข้าใจได้ง่ายๆนะคะสุดท้ายแล้วก็ดึงตัวเดียวไม่พอดึงอีกตัวนึงแล้วก็ออกมาเป็นอะซิโตอะซิติลโคเอซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้เป็นสับสเตรทในการสร้างสารอัลฟาแซนทาลีนซึ่งเกี่ยวข้องกับแซนดี้วูดออยล์นะคะเป็นพรีเคอร์เซอร์ในการสร้างแซนดี้วูดออยล์แล้วก็ประสบความสำเร็จในการสร้างสารอื่นอย่างที่บอกมาแล้วตอนนี้เอ๊ะคนอื่นเขาทำกันแล้วสิ่งที่เราทำอะไรนะคะจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มของตัวเองเนี่ยสนใจในเรื่องของลิปิด
นะคะหรือ fatty acid หรือในกลุ่มของสารในกลุ่มของ oleo chemical ดังนั้นเราก็สนใจในการศึกษาสิ่งมีชีวิต2กลุ่มกลุ่มที่มีการสะสมไขมันสูงที่เราเรียกว่า original microbe กับกลุ่มที่ไม่สะสมน้ำมันหรือว่าสร้างปริมาณน้อยที่ว่า non-original microbe ซึ่งอันนี้เราใช้การทำเทคนิคที่เราเรียกว่า genome comparative analysis ซึ่งเรามีไฮโพทิซิสที่ว่ากลุ่มที่สะสมน้ำมันเยอะน่าจะมีพูลของอะซิติลโคเอเยอะเช่นกันนะคะแล้วก็พาธเวย์ต่างๆที่คนก่อนหน้านั้นเขามานิปูเลตกันหรือเป็นเป้าหมายแล้วเนี่ยมีพาธเวย์อะไรอื่นอีกไหมที่นอกเหนือจากตรงนั้นอันนั้นคือโจทย์วิจัยของเรานะคะแล้วเราก็พบว่าผลจากการทำเนี่ยเราจะพบว่าบางในมีหลายพาธเวย์ที่เจอเฉพาะในจุลินทรีย์กลุ่มที่สะสมน้ำมันสูงนะคะซึ่งในซิเตรตเมตาบอลิซึมซึ่งตรงนี้ไม่ได้สิ่งใหม่ตรงนี้มีการโพสต์มาแล้วประมาณ10ปีมากกว่า10ปีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราค้นพบใหม่ก็คือในแฟตตี้แอซิดเบต้าออกซิเดชันนะคะในอะมิโนแอซิดเมตาบอลิซึมในของลิวซีนแล้วก็ไลซีนนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าการค้นพบใหม่นี้มีประโยชน์อย่างไรก็คือหลังจากที่เราตีพิมพ์ไปปีที่แล้วนะคะก็มีคนวาลิเดตให้เราเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราค้นพบนี้เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการสร้างอะซิติลโคเอและก็การสังเคราะห์ลิปิดจริงๆจากนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะนอกจากอะซิติลโคเอแล้วอะไรควรจะเป็นทาร์เก็ตหรือเป็นแพลตฟอร์มที่จะในการที่จะสร้างเคมีคอลได้เราก็ทำใช้ไบโอ Informatics Tool นะคะก็มาศึกษาเปรียบเทียบจุลินทรีย์2ชนิดราสองชนิดก็คือมิลเคอร์กับมอร์เทียร่าก็เป็นราสะสมน้ำมันทั้งคู่แต่เราสงสัยว่าแม้กระทั่งราในกลุ่มเดียวกันสะสมน้ำมันเหมือนกันแต่ปริมาณการสะสมแตกต่างกันโดยมอร์เทียร่าเนี่ยสะสมน้ำมัน 50%เป็นเท่าตัวหนึ่งของมอดมิลเคอร์นะคะจากนั้นเราก็เลยถามว่าดูแล้วเนี่ยเราใช้ไบโอ Informatics เราก็พบว่ามีท็อป15เมตาบอลไลท์ที่เกิดการใช้ในปฏิกิริยาภายในเซลล์ก็คือใช้บ่อยมากๆความทีบ่อยเนี่ยคือ15ซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่น่าแปลกใจก็คือมันเกี่ยวข้องกับ Energy กับ Redox Mechanism ก็ถือว่าเป็นส่วนของ Currency of Biological Life นะคะแต่สิ่งก็คือว่าที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยในสิ่งมีชีวิตอื่นก็ใช้เหมือนกันคล้ายๆกับในอีโคไลกับแซคโครไบซิสที่เขาใช้เป็นโฮสต์เหมือนกันนะฮะและลองกลับมาดูว่าถ้านั้นถ้าเรามุ่งประเด็นไปที่ NADPH อย่างที่บอกซึ่งเป็นหนึ่งในท็อป15ท็อปฟักเนี่ยเราควรจะมันเกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างเคมีคอลก็จะเห็นว่าการสร้างเคมีคอลหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไซลิทอลนะคะโพพานอลนะคะแล้วก็ในส่วนของแคทิซินอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ NADPH เป็นโคแฟคเตอร์ทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของการผลิตสารเคมีคอลที่เป็นซิงเกิลสเต็ปนะคะจากนั้นก็จะเห็นว่าในกระบวนการ NADPH ก็ยังถูกใช้ในการสร้างเคมีคอลหลายตัวไม่ว่าจะเป็น PHB ไทมิดีนไอโซบิวทอนอลไลโคปีนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นถูกใช้ NADPH เนี่ยเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่ามัลติสเต็ปไบโอคอนเวอร์ชั่นโปรเซสเลยจบเลยเขาบอกให้จบเลยจบเลยค่ะโทษทีค่ะตอนนี้ก็เลยมาเห็นว่าเอ๊ะตอนนี้ก็คือถ้าเรามาดูสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะเห็นว่าก็จะมี NADPH ซึ่งเป็นโคแฟกเตอร์ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับในการสังเคราะห์สารเคมีหลายๆอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมทั้งหมดที่กลุ่มของลีเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้นะคะโดยจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะปรับหรือเพิ่มการสร้าง NADPH ภายในเซลล์แล้วทำให้เขาสามารถผลิตเคมีคอลต่างๆได้เพิ่มขึ้นเช่นตรงพาธเวย์นี้ถ้าเขาปรับตรงนี้นะคะเขาก็จะได้ผลิตสารพวกเนี้ยในปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ขอไปเร็วๆนะคะถ้าใครสนใจไปอ่านดูได้นะคะหรือปรับ NADPH ตรงนี้ก็จะทำให้เขาเพิ่มไลโคปีนมากขึ้นและในส่วนของเราเราก็ยังจะหาอย่างที่บอกหารูทเพิ่มเติมอีก NADPH ซึ่งเราก็พบว่าในราที่สะสมน้ำมันสูงๆก็คือตัวมอร์เทียร่าเนี่ยมีรูท NADPH ที่แตกต่างจากราอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถสร้าง NADPH ผ่านไกลออกซิเลตรีดักเตสตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในส่วนของมาลิกเอนไซม์ก็เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่คนในก
ล่าวถึงว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้าง NADPH นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยจุลินทรีย์มีมาลิกเอนไซม์ด้วยกันเนี่ยหลายตัวหรือหลายไอโซฟอร์มด้วยกันนะคะเราก็เลยสนใจที่จะทำ TD structure comparison ของมาลิกเอนไซม์นะคะซึ่งเราก็พบว่าอันนี้คือ2เส้นนี่คือ2ไอโซฟอร์มต่างกันนะคะเราเห็นว่าพอเรามาทำ TD structure แล้วเปรียบเทียบเนี่ยมีส่วนที่ต่างก็ดูแล้วจะมีหลายส่วนนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่ต่างแล้วเราให้ความสำคัญก็คือส่วนตรงนี้นะคะที่อยู่ตรง dimer interface นะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ตัวนี้ตาม literature review ก็คือว่าเขาจะต้องฟอร์มเป็น dimer complex หรือเป็น tetramer complex ถึงจะเข้าทำไปจะมี effector ตัวอื่นเข้าทำปฏิกิริยาได้นะคะแต่พอเราดูว่าไอ้เจ้ามาลิกเอนไซม์ของมิลเคอร์เนี่ยมันมีตรงส่วนนี้ยื่นเข้ามาเนี่ยมันทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็โพสต์ว่าการที่มีโครงสร้างอย่างนี้มันเหมือนกับไม่เอื้อเลยที่จะให้เอฟเฟคเตอร์มาจับได้แต่การที่ผลทางด้านงานวิจัยที่ผ่านมาซัพพอร์ตว่าตัวนี้ทำงานได้ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์กับปริมาณลิปิดที่เพิ่มมากขึ้นเราก็เลยโพสต์ว่าตัวนี้อาจจะทำงานได้โดยที่ไม่ต้องฟอร์มไดเมอร์หรือเตตาเมอร์คอมเพล็กซ์หมายถึงว่าตัวมันเองเป็นโมโนเมอร์ก็สามารถที่จะทำงานได้ดีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการผลิตเคมีคอลจากชูการ์เบสนะคะซึ่งอันนี้เป็นการประสบความสำเร็จที่ในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็คอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วนะคะก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าประสบความสำเร็จในงานวิจัยแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงที่จะ commercialize ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะจากหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นมิเลียนเจนิคอลหรือจีโนเมติก้านะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนหิวแล้วนะคะจะไปเร็วแล้วก็คือจะเห็นว่าความท้าทายก็คือการชิปจาก fossil base เป็น biotech technology base เนี่ยสิ่งก็คือ1ต้อง innovativeแล้วก็จะต้อง sustainable ให้ได้นะคะเราจะต้อง diversify สร้าง product ให้ได้ใหม่ๆมากมายแล้วก็ให้สร้าง value chain ให้มากที่สุดนะคะรวมทั้งจะต้อง implement ในเรื่องของ environmental เนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเลือก feedstock ที่เหมาะสมแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการที่ chemical industry จะ sustainable ได้เนี่ยเขาจะใช้ strategic อันหนึ่งที่เรียกว่า business strategy โดยการ integrate ความสำคัญเนี่ยหรือ impact ไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะต่อด้านธุรกิจอย่างเดียวต่อ social safety health แล้วก็ environment ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเขาก็จะมีไกด์ไลน์ออกมานะคะซึ่งไกด์ไลน์ก็คือบอกว่าเฮ้ยต้องมองทั้ง entire life cycle เพื่อที่จะว่าต้องมองตั้งแต่การใช้ raw material ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ raw material เท่านั้นแต่จริงๆแล้วต้องมองไปถึงการใช้product แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ feedstock ก็จะต้องเป็นมีความ reliable แล้วก็ต้องมีเพียงพอที่จะ supply ในกระบวนการผลิตราคาต้องคงที่นะคะในเรื่องของการ material input ต้องน้อยลงนะคะใช้สารอันตรายน้อยลงแล้วก็ minimizing waste หรือการใช้พลังงานนะคะรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถเป็นย่อยสลายได้ซึ่งก็จะถูกเอามาใช้ LCA เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็น impact ทางด้าน environment ซึ่ง LCA เนี่ยไม่ใช่มองแค่ cost ในการผลิตเท่านั้นนะคะ cost ที่เกี่ยวข้องกันในการกำจัดของเสียหรือ recycle ก็จะถูกนำมาคำนวณทั้งหมดนะคะเป็น cost ของ product นะคะแล้วก็ product ที่ได้ก็จะต้อง benchmark กับ product ที่มีอยู่ว่ามีคุณภาพดีขึ้นไหมหรือใช้กระบวนการดีขึ้นไหมซึ่งดีขึ้นกว่าแต่เดิมไหมนะคะรวมทั้งในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะถ้าเกิดมีการประเมินไลฟ์ไซเคิลแล้วก็ implement ตรงนี้บางครั้งนี่หลายๆ product ก็จะถูกติดป้ายว่าเป็น EPD นะคะอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็คือจะเห็นว่า push and pull ถูกนำมาใช้ในภาพที่ใหญ่ขึ้นหรือกว้างขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือนะคะก็จะมีหลายแฟกเตอร์มากที่จะทำให้เกิด growth ของ bio-based product ได้ก็ในเรื่องของ cost competitive technology product performanceCleaner production process นะคะแล้วก็ stable supply ของ product นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เราจะเห็นว่าในฐานะของเราซึ่งเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เราเป็นผู้ผลักเทคโนโลยีนะคะเรามีบทบาทในเรื่องของการทำ research and development แล้วก็นำ tool หรือนำเทคโนโลยีต่างๆความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาผลักเทคโนโลยีตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด
ขาดความการลงทุนจากภาครัฐนะคะหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยดึงนําเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้นะคะสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือภาพนี้นะคะเราผลัดกันดึงใครจะทําก่อนใครจะทําหลังเทคโนโลยีเกิดก่อนหรือการลงทุนเกิดก่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้คิดว่าก็จะเป็นฝากความหวังไว้กับทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนั้นจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีของการทำไบโอเบสอีโคโนมีซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศเราเท่านั้นนะคะยังมองทั้งในส่วนของอาเซียนแล้วก็ในส่วนของโลกด้วยเช่นกันโดยจะมี impact ทั้งหลายๆด้านไม่ว่าจะในอีโคโนมิกแอนวิโรเมนต์หรือคอนซูเมอร์นะคะก็ขอจบเร็วๆเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณดร.ขอบคุณนะคะมีคำถามตอบอันที่2ก่อนก็ได้ค่ะการสเกลอัพระหว่างยีสต์กับลาแน่นอนการสเกลอัพยีสต์ง่ายกว่าเพราะลาเป็นพีระมิดโกรทใช่ไหมคะในเรื่องของการผลิตไบโอแมสให้ได้ปริมาณมากๆหรือไฮเซลเดนซิตี้เนี่ยลาจะด้อยกว่ายีสต์แต่ลาจะมีข้อดีกว่ายีสต์ก็ตรงเรื่องของการใช้สับสเตรทที่หลากหลายมากกว่ายีสต์เพราะยีสต์บางตัวไม่สามารถใช้คาร์บอนบางตัวได้หรือไนโตรเจนบางตัวได้แต่ลานี่สามารถใช้ได้หลากหลายกว่านะคะส่วนเรื่องปริมาณน้ำมันขึ้นกับสายพันธุ์นะคะ1สายพันธุ์2กระบวนการเลี้ยงที่จะส่งเสริมไขมันเพราะว่าอย่างของเราเราก็จะพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงที่ทริกเกอร์การสะสมน้ำมันภายในเซลล์ลาได้จริงๆยีสต์เราก็สนใจนะคะเพียงแต่ว่าเรามุ่งประเด็นความสนใจไปที่ลาด้วยเนื่องจากเรื่องการใช้สับสเตรทเพื่อที่จะอินทิเกรตเข้ากับไบโอรีไฟเนอรี่คอนเซ็ปต์ค่ะค่าประมาณหรอคะก็ถ้าดูลิปิดนะคะก็ 50% ต่อไดไบโอเมตค่ะมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีขอขอบคุณดร.ขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะ